สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูนี้อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูนี้จะสอนนักเรียนเรื่องประโยคและกลุ่มคำหรือว่าวลีนั่นเองค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะคุณครูนี้อยากให้นักเรียนรู้จักลักษณะของประโยคและกลุ่มคำหรือว่าวลีนั่นเองค่ะตลอดจนแยกกลุ่มคำหรือว่าวลีเนี้ยออกจากประโยคได้นะคะโอเคค่ะนักเรียนเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะนักเรียนประโยคค่ะนักเรียนรู้จักความหมายของคำว่าประโยคหรือเปล่าคะประโยคก็คือคำที่เราเอานำมาเรียงต่อกันนะคะจนมีใจความสมบูรณ์นะคะแสดงให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นดูข้อที่1 นะคะเราเอาคำว่าน้องเอาคำว่าไปเอาคำว่าโรงเอาคำว่าเรียงมาเรียงติดกันนะคะรวมกันเป็นประโยคก็คือน้องไปโรงเรียนทีนี้ถ้าครูนี้ถามว่าแล้วมันเป็นประโยคยังไงล่ะนะคะนักเรียนก็ต้องจำให้ได้ว่าประโยคคืออะไรคะคือคำที่เราเอามาเรียงกันแล้วเรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะอย่างประโยคที่ว่าน้องไปโรงเรียนน้องก็คือใครใช่ไหมคะทำอะไรก็คือไปไหนล่ะไปโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราเอาคำว่าช้างเอาคำว่ากินและคำว่าอ้อยมาพูดรวมกันได้เป็นประโยคก็คือช้างกินอ้อยถ้าคุณครูถามว่าเป็นประโยคยังไงนักเรียนก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าใครใช่ไหมคะใครกินอ้อยช้างไงคะทำอะไรช้างกินไงคะกินอะไรก็กินอ้อยไงคะใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูกันค่ะว่าองค์ประกอบของประโยคเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของประโยคนะคะมีทั้งสิ้น2 ส่วนด้วยกันค่ะนักเรียนส่วนแรกนะคะเรียกว่าภาคประธานส่วนที่2เรียกว่าภาคแสดงหรือว่ากริยานั่นเองค่ะดูตัวอย่างนะคะประโยคแรกเขาเดินนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานประธานคือผู้กระทำกริยานั่นเองนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานส่วนคำว่าเดินเป็นกริยานะคะข้อที่2นกบินค่ะนกเป็นภาคประธานบินเป็นภาคแสดงนะคะข้อที่3ฝนตกฝนก็ทำหน้าที่เป็นประธานตกทำหน้าที่เป็นภาคแสดงก็คือเป็นคำกริยานั่นเองนะคะนักเรียนคะบางประโยคเนี่ยอาจจะมีกรรมนะคะกรรมแปลว่าผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะถูกใครกระทำคะถูกประธานกระทำนั่นเองนะคะมันจะเป็นโครงสร้างนี้ค่ะนักเรียนประธานแล้วตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วยกรรมค่ะเราไปดูตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้ภาพชัดเจนกันดีกว่านะคะตัวอย่างที่1ค่ะนักเรียนแมวกัดหนูค่ะนักเรียนแมวเป็นประธานทำกริยากัดใช่ไหมคะนักเรียนค่ะหนูถูกแมวกัดเพราะฉะนั้นหนูต้องเป็นกรรมค่ะข้อที่2นะคะนกกินปลานกเป็นประธานทำกริยาคือกินนะคะส่วนปลามันถูกนกกินมันก็ต้องเป็นกรรมค่ะข้อที่3นะคะคุณยายขายขนมจีนคุณยายเป็นประธานนะคะทำกริยาคือขายค่ะขายอะไรคะขนมจีนขนมจีนถูกขายขนมจีนก็ต้องเป็นกรรมค่ะนะคะต่อไปเป็นเรื่องกลุ่มคำหรือวลีนะคะกลุ่มคำหรือวลีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคำตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะนักเรียนมารวมกันแต่ว่าใจความมันยังไม่สมบูรณ์มันไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้กระทำกริยาหรือว่าประธานนั้นน่ะกระทำอะไรนะคะวลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะนักเรียนตัวอย่างเช่นอ่านหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นวลีเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นผู้อ่านหนังสือค่ะต่อไปข้อที่2นะคะร้อยดอกไม้ร้อยดอกไม้ก็ถือว่าเป็นวลีนะคะนักเรียนเพราะเราไม่ทราบว่าใครร้อยดอกไม้ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3นักร้องเกาหลีอ้าวนักร้องเกาหลีเนี่ยเป็นประโยคหรือเปล่าคะนักเรียนไม่ใช่ค่ะนักร้องเกาหลีเป็นวลีเพราะว่าเราไม่ทราบว่านักร้องเกาหลีทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
ข้อที่4ทะเลกว้างใหญ่ก็เป็นวลีเหมือนกันเพราะเราไม่ทราบว่าทะเลกว้างใหญ่แล้วยังไงทะเลกว้างใหญ่น่ากลัวอ่ะถ้ามีคำว่าน่ากลัวเข้ามาก็จะเป็นประโยคนะคะหรือข้อที่5โกรธจนตัวสั่นก็เป็นวลีเพราะเราไม่รู้ว่าใครที่โกรธจนตัวสั่นใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นแบบฝึกหัดค่ะจงตอบว่าข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคหรือเป็นกลุ่มคำหรือว่าที่เรียกว่าวลีนั่นเองนะคะข้อ1แสงสีรุ้งข้อ2รู้สึกปลอดโปร่งข้อที่3นกกระจอกเข้ารังข้อที่4ท่องสูตรคูณข้อที่5พระสวดมนต์ข้อที่6พ่อออกกำลังกายข้อที่7ยายสอนหลานข้อที่8กระเป๋าลายคิตตี้สีชมพูข้อที่9รถจักรยานรุ่นใหม่ข้อที่10พัดลมเสียเอาละค่ะนักเรียนตอบได้ใช่ไหมคะว่าคำไหนเป็นประโยคและคำไหนเป็นวลีใช่ไหมคะนักเรียนค่ะถ้าเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะข้อที่1แสงสีรุ้งเป็นวลีค่ะแสงสีรุ้งเป็นวลีเพราะไม่มีกริยาใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าแสงสีรุ้งแล้วยังไงต่อใช่ไหมคะข้อที่2นะคะรู้สึกปลอดโปร่งเป็นวลีค่ะเราไม่ทราบว่าใครรู้สึกปลอดโปร่งใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะนกกระจอกเข้ารังนกกระจอกเข้ารังเป็นประโยคค่ะประธานคือนกกระจอกเข้ารังเป็นกริยานะคะข้อที่4ค่ะท่องสูตรคูณเป็นวลีค่ะเราไม่ทราบว่าใครท่องสูตรคูณเพราะฉะนั้นท่องสูตรคูณจึงเป็นวลีค่ะต่อไปข้อที่5พระสวดมนต์เป็นประโยคค่ะพระเป็นประธานพระกำลังทำกริยาคือสวดนะคะแล้วมนต์ถูกพระสวดมนต์ก็เป็นกรรมค่ะข้อที่6พ่อออกกำลังกายเป็นประโยคค่ะพ่อเป็นประธานนะคะนักเรียนออกกำลังกายเป็นกริยาคือเราทราบว่าใครทำอะไรใช่ไหมคะถ้าเราทราบว่าใครทำอะไรก็ถือว่าเป็นประโยคค่ะต่อไปข้อที่7ยายสอนหลานเป็นประโยคค่ะยายเป็นประธานทำกริยาคือสอนส่วนหลานนั้นถูกยายสอนทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะต่อไปข้อที่8นะคะกระเป๋าลายคิตตี้สีชมพูเป็นวลีค่ะนักเรียนข้อที่9จักรยานรุ่นใหม่ก็เป็นวลีเหมือนกันนะคะข้อที่10พัดลมเสียเป็นประโยคค่ะนะคะประธานคือพัดลมเสียเป็นกริยาค่ะต่อไปนะคะข้อที่11ค่ะเพื่อนของฉันซื้อข้าวขาหมูเป็นประโยคหรือเป็นวลีคะนักเรียนเขียนตอบไปเลยนะคะเราจะได้ตรวจไปพร้อมๆกันเมื่อคุณครูอ่านโจทย์เสร็จนะคะข้อที่12ลูกหมู3ตัวข้อที่13นกกระจอกเข้ารังข้อที่14ตำรวจจับโจรข้อที่15คนไข้กินยาแก้ปวดข้อที่16เขาถ่ายรูปดอกกุหลาบข้อที่17ผมยาวสวยข้อที่18มันฝรั่งทอดข้อที่19คุณแม่ไปตลาดและข้อที่20แดดออกค่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อที่11นะคะเพื่อนของฉันซื้อข้าวขาหมูเป็นประโยคค่ะเพื่อนของฉันเป็นประธานทำกริยาคือซื้อสิ่งที่ถูกซื้อคือข้าวขาหมูนั่นน่ะถือว่าเป็นกรรมค่ะข้อที่12ลูกหมู3ตัวเป็นวลีค่ะคือเราไม่ทราบว่าลูกหมู3ตัวทำอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นได้แค่วลีค่ะข้อที่13นกกระจอกเข้ารังนะคะนกกระจอกเป็นประธานเข้ารังเป็นกริยาถือว่าเป็นประโยคค่ะข้อที่14ตำรวจจับโจรก็เป็นประโยคค่ะนักเรียนตำรวจเป็นประธานทำกริยาคือจับผู้ที่ถูกจับคือโจรถือว่าเป็นกรรมค่ะต่อไปข้อที่15ค
คนไข้กินยาแก้ปวดถือว่าเป็นประโยคค่ะคนไข้เป็นประธานกินเป็นกริยายาแก้ปวดถูกกินก็เป็นกรรมค่ะต่อไปข้อที่16นะคะเขาถ่ายรูปดอกกุหลาบเป็นประโยคค่ะนักเรียนเขาเป็นประธานถ่ายรูปเป็นกริยาดอกกุหลาบถูกเขาถ่ายอะดอกกุหลาบเป็นกรรมใช่ไหมคะต่อไปข้อที่17ผมยาวสวยผมในที่นี้คือเส้นผมนะคะไม่ใช่ผมที่แปลว่าผู้ชายนะคะผมยาวสวยทำหน้าที่เป็นวลีค่ะนักเรียนเป็นได้แค่วลีนะคะเพราะเราไม่ทราบว่ากริยาของผมยาวสวยนั้นคืออะไรนะคะข้อ18มันฝรั่งทอดก็เป็นวลีค่ะนักเรียนข้อ19คุณแม่ไปตลาดเป็นประโยคค่ะเราทราบใช่ไหมคะว่าใครทำอะไรใครก็คือคุณแม่ทำอะไรก็คือไปที่ไหนก็คือตลาดใช่ไหมคะข้อที่20แดดออกเป็นประโยคค่ะแดดเป็นประธานออกเป็นกริยาค่ะต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่21ค่ะฟากฟ้ายามเย็นข้อที่22ใครเล่นฟุตบอลข้อที่23นั่งเรือข้ามไปเกาะข้อที่24กินอย่างอร่อยอร่อยข้อที่25ชาวอีสานทอผ้าไหมข้อที่26ขนมครกหมดข้อที่27หิวจนแสบท้องข้อที่28ครูมาทำงานข้อที่29เหนื่อยจนแทบจะขาดใจข้อที่20เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยานักเรียนขาข้อใดที่เป็นประโยคและข้อใดที่เป็นวลีบ้างคะเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อที่21ฟากฟ้ายามเย็นเป็นวลีค่ะนักเรียนมันไม่มีกริยาใช่ไหมคะต่อไปข้อที่22ใครเล่นฟุตบอลทำหน้าที่เป็นประโยคค่ะใครเป็นประธานเล่นเป็นกริยาฟุตบอลถูกใครเล่นเป็นกรรมค่ะข้อที่23เป็นวลีค่ะนักเรียนนั่งเรือข้ามไปเกาะคือเราไม่ทราบว่าใครนั่งเรือข้ามไปเกาะใช่ไหมคะข้อที่24ก็เป็นวลีค่ะเราไม่ทราบว่าใครกินอย่างอร่อยอร่อยนะคะและข้อที่25เป็นประโยคค่ะชาวอีสานเป็นประธานทอเป็นกริยาผ้าไหมถูกทอเป็นกรรมค่ะขนมครกหมดเป็นประโยคค่ะนักเรียนขนมครกเป็นประธานหมดเป็นกริยาค่ะต่อไปนะคะหิวจนแสบท้องเป็นวลีค่ะคือเราไม่ทราบว่าใครหิวจนแสบท้องใช่ไหมคะข้อที่28ครูมาทำงานเป็นประโยคค่ะนักเรียนเราทราบว่าครูก็คือใครใช่ไหมคะทำอะไรก็คือทำงานใช่ไหมคะข้อที่29เหนื่อยจนแทบจะขาดใจเป็นวลีค่ะเราไม่ทราบเลยว่าใครที่เหนื่อยจนแทบจะขาดใจนะคะข้อที่30เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวลีค่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครที่เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะขอทบทวนนิดหนึ่งค่ะนักเรียนประโยคคือถ้อยคำที่นำมาเรียงกันและมีใจความสมบูรณ์เราทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะส่วนวลีก็คือการเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปค่ะนักเรียนมาเรียงกันแต่ใจความมันไม่สมบูรณ์ก็คือเราอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอะไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนักเรียนค่ะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำนั่นแหละค่ะนักเรียนก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นประโยคอันไหนเป็นวลีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณครูนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะครูให้นักเรียนได้ทำนั่นแหละค่ะนักเรียนก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นประโยคอันไหนเป็นวลีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณครูนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ